มาทำกระต่ายน้อยกันค่ะกระต่ายน้อยแสนน่ารักทำไม่ยากเลยนะคะใช้ดินน้ำมันทั้งหมด4สีค่ะสีขาวสีส้มสีเขียวแล้วก็สีดำนะคะเตรียมไว้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะปั้นหัวกับตัวเตรียมไว้ค่ะโดยมีขนาดที่ใกล้เคียงกันแล้วก็หมุนทำให้เป็นวงกลมนะคะส่วนลำตัวของกระต่ายเราจะใช้เป็นแท่งเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะให้ตั้งกับพื้นได้โดยการกดลงกับพื้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ปั้นขากระต่ายเตรียมไว้เลยค่ะทั้งสองข้างโดยมีขนาดประมาณพอดีกับลำตัวนะคะกะเอาให้พอดีค่ะหรือน้องๆจะดูตามในรูปก็ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะปั้นแขนกระต่ายให้ยาวเรียวสวยน่ารักแบบนี้เลยค่ะ1ข้างค่ะกระต่ายน้อยของเราชอบกินแครอทมากเลยค่ะเราจะต้องปั้นแครอทให้กระต่ายนะคะสีเหลืองหยิบมาเลยปั้นเลยค่ะใส่หูให้กระต่ายด้วยเนาะต้องปั้นหูให้ด้วยค่ะใส่ใบให้แครอทแล้วก็ตกแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะอย่างเช่นหูกระต่ายตาปากจมูกนะคะ
เสร็จแล้วค่ะกระต่ายน้อยน่ารักของพวกเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าชอบหรือถูกใจยังไงอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ